เราอยู่ที่หน้าพุทธมณฑลนะครับจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนพุทธมณฑลนะครับเพื่อนๆเนาะคือเปิดให้เข้ามาได้แค่บริเวณลานจอดรถตรงนี้นะฝั่งข้างในด้านโน้นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆนะยังไม่ให้เข้านะครับให้อยู่ได้เฉพาะบริเวณด้านนอกนี้เนาะThank you.
ข้างในนี่เขาไม่เข้าไปเลยใช่ไหมครับเขายังไม่ให้ขับรถเข้าไปด้านในได้ก็คือให้จอดด้านนี้อย่างเดียวก็หลายเดือนนะครับเพื่อนๆที่นาโอไม่ได้เข้ามาในนี้นะตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้ววันนี้ก็ช่วงเย็นเนาะมีโอกาสก็เห็นคนเข้ามาค่อนข้างที่เยอะเขาก็น่าจะเปิดเข้ามาแล้วเนาะนาโอก็เลยลองเดินทางเข้ามาดูเขาให้เข้ามาได้บริเวณนี้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในบริเวณสวนพุทธมณฑลเนาะก็สามารถจอดได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะข้างในไม่ให้เปิดให้รถวิ่งเข้าไปนะครับแต่คนก็สามารถเดินเข้าไปได้นะครับข้างในเนาะนะโอมาอะไรตรงนี้เนี่ยสะพานไม้มั่นใจแค่ไหนโอเคทางด้านนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับนั่นกระลอกน้อยกระแตน้อยนะโอ้คิดว่าบรรยากาศตรงนี้มันร่มรื่นมากนะครับเพื่อนๆเนาะเงียบเลยนะดูกระแตครับรู้มองเห็นหรือเปล่านะเสียงนกเสียงกระจอยกระลอกเนาะธรรมชาติเยี่ยมมากนะออกซิเจนนะครับมีรังมดแดงด้วยเพื่อนๆหลายรังเลยนะมีไข่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านนอกคงไม่เหลือหน้าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วรังมดแดงดูนะครับความเป็นธรรมชาติตรงนี้เนาะนี่จะเป็นบริเวณบ่อน้ำด้านหลังดูนะครับบ่อน้ำฝั่งด้านนี้นี่กว้างมากนะครับเพื่อน
มีเต่าด้วยเนาะดูนะครับบรรยากาศเนาะบริเวณภายในสวนเนาะช่วงเย็นนี้คนก็มาออกกำลังกายกันเยอะนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในพุทธมณฑลเนาะก็ลมลื่นมากนะครับในช่วงเย็นอย่างเงี้ยคนก็มาออกกำลังกายเนาะมาพักผ่อนนะในช่วงเวลาเย็นนะครับตอนนี้นะโอก็อยู่บริเวณข้างในของสวนพุทธมณฑลนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับก็จะเป็นองค์พระนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขับรถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้เปิดให้แบบรถภายนอกเข้าไปด้านในนะครับได้เนาะก็จะอยู่ได้เฉพาะบริเวณด้านนอกฝั่งด้านโน้นครับนอกก็จอดด้านโน้นแล้วก็เดินทางด้วยเท้านะเข้ามาเนาะเขาก็สามารถมาเดินออกกำลังกายกันนะครับในที่นี่เนาะยันโอจะถ่ายบรรยากาศเนาะบริเวณในสวนให้เพื่อนๆได้ดูเป็นคร่าวๆหน่อยนะครับเผื่อมีคนอยู่แถวย่านนี้ก็สามารถเข้ามาเที่ยวพักผ่อนได้เหมือนนาโอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในเนาะนาโอจะถ่ายคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับคนก็มาวิ่งออกกำลังกายเนาะนี่ครับอยู่เป็นภายในสวนนะครับนี่นะแมงเยอะมากเลยแมงอะไรครับบรรยากาศลมลื่นดีมากนะครับต้นไม้ก็จะมีคนมาดูแลสวนเป็นอย่างดีเนาะในบริเวณข้างในเนาะบรรยากาศบริเวณรอบๆเนาะตรงนี้เนาะนี่ครับเพื่อนๆลมลื่นดีมากนะครับก็อย่าลืมครับใครที่มีเวลาแวะผ่านมาทางพุทธมณฑลก็ลองเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับเพื่อนๆเนาะมันจะมีความเป็นธรรมชาติบรรยากาศที่ดีมากนะครับอย่างที่นาโอถ่ายให้เพื่อนได้รับชมนี่นะครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนาะที่พักผ่อนหย่อนใจได้เนาะมาทำบุญได้นะครับในพุทธมณฑลเนาะตรงนี้ก็จะมีศาลามีสะพานเนาะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นด้านหลังของนาโอนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนาโอคิดว่ามันก็สวยดีมากนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับในสวนเนี่ยพื้นที่กว้างมากถ้าใช้เวลาเดินจริงก็เดินได้ทั้งวันนะครับแต่นาโอก็แวะเข้ามาเนาะ
รถก็จอดได้บริเวณด้านนอกเนาะนี่ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วครับเพื่อนๆเนาะบรรยากาศความเป็นธรรมชาติก็ยังดีอยู่เนาะอย่างที่เห็นนี่นะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆมีช่วงเย็นนี่มีเสียงนกเสียงอันนี้อยู่เต็มเลยนะโอเคนะครับก็น่าจะปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับติดตามน้าโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับได้ใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้น้าโอก็ลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้าโอด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ